รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์วันนี้หนุ่มหล่อล่ำบึกซิกแพคเต็มเลยนะครับอาจารย์เชนอาจารย์ครับสวัสดีครับผมทำไมวันนี้อาจารย์ห่มมาสมิธเลยหนูกะหนูจะเห็นลอนละหน้าของอาจารย์นะเออบุ๋มๆของอาจารย์ก็ไม่โอ้อาจารย์หอมไปเยอะมากอ่ะใช่ไม่ค่อยมีกินอ่ะไม่รู้กี่รายการใช่ถ้าจะนิ่งสักอ้วนมากสุขภาพจะไม่ดีครับก็เลยต้องผอมลงแต่ที่แน่ๆนะคะหุ่นล่ำบึกแบบนี้จะทำกับข้าวกินลงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะวันนี้อาจารย์เชนจะต้องทำกับข้าวให้อาจารย์นิ่งสักชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าชูฉี่ปลานิ่นทอดไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปอาจารย์เชนของเรากับเมนูนี้จะกินได้หรือไม่ติดตามได้เลยครับเริ่มต้นด้วยเปิดไฟนะครับแล้วเราก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันอันนี้อาจารย์ต้องเลือกนะคะมันมีเบนซินกับดีเซลเอาเหรอคะเราใส่เบนซินใส่เบนซินนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่ตะหลิวนะฮะตะหลิวใส่น้ำมันผมไม่มีปัญหาในการทำอาหารครับอาจารย์ครับค่ะแต่คนกินจะมีปัญหาในการกินอาหารผมเท่านั้นแหละเอาเหรอครับผมอาจารย์เป็นคนมีคติแล้วก็มีคำสอนตลอดเวลาใช่ครับน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายหมายถึงอะไรคะน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายหมายถึงว่าถ้าน้ำร้อนเนี่ยปลามันยังอยู่ได้ถ้าน้ำเย็นปลามันก็ตายไม่จริงมั้งน้ำร้อนปลาก็สุกสิคะน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายคือบางคนเนี่ยอยู่ในสภาพที่แบบมันดูสบายสบายจริงๆไปไม่รอดจานอ๋อนั่นคือหมายความมันอย่างนั้นครับถ้าน้ำร้อนเนี่ยปลามจะดิ้นรนไปหาที่ที่ดีกว่าน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาน้ำลดตอบกุน้ำลดตอบจะหลอกโอ้โหร้อนแล้วร้อนยังคะเนี่ยร้อนแล้วร้อนแล้วจะรู้ได้ไงเอามืออังนี่อ่ะอ๋อต้องเอามืออังโอเคนี่เอาปลาลงไปทอดครับจะระวังฮะค่ะค่ะโอ้โหสีสามมากเลยโอ้ทอดบ้านไหนใส่น้ำมันแค่นี้คือถ้ามันคลุกคลิกเนี่ยมันจะสุกเร็วอาจารย์อ๋องั้นอย่าใส่ค่ะหนูอยากจะดูวิธีการไม่ปลาติดกระทะทำไมรู้ไหมอาจารย์ทำไมคะถอยออกจากกระทะ19เท่านี้ก็ไม่ติดกระทะแล้วปลาขอดเสร็จหรือยังต้องขอดไหมจันเอ๊ะอ๋อเขาขอดมาแล้วขอดแล้วครับอ๋อรอดค่ะเริ่มกระเด็นแล้วครับหนูจับให้ค่ะจับให้ปกติผมจะโยนนะจ๊ะจริงเลยโยนเลยเหรอคะอาจารย์อย่าเลยหนูว่าอย่าเลยสงสารปลาเดี๋ยวก่อนปลาจะพลิกครับจานครับอ๋อปลาจะพลิกปกติที่บ้านมันพลิกเองนะจันอ๋อจริงเหรอครับที่นี่เราต้องช่วยพลิกโคตรตายโอ้โหอาจารย์ทำไมหนังถลอกเกินอาจารย์ทำอะไรถลอกหมดเลยดูสิหัวถลอกหมดเลยอ่ะอาจารย์มันแรงไปอ่ะสารหัวปลาถลอกหมดเลยอ่ะถ้าเขาไม่ดิ้นเนี่ยมันจะไม่ถลอกอ๋อเหรอเพิ่มไม่ขึ้นมันดิ้นแกไม่กลัวประเด็นแหละไม่กลัวหรอกค่ะเดี๋ยวใส่น้ำมันนิดนึงครับใส่น้ำมันนี่ใส่น้ำมันตลอดเวลานะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าระวังครับมันจะพลิกครับอาจจะพลิกอีกแล้วเหรอคะครับผมอาจารย์พลิกจนปุ๋นอาจารย์พลิกจนปุ๋นอาจารย์พลิกจนปุ๋นแม่ต้อ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 อาจารย์อ่ะน้ำมันกระเด็นโดนห้องเครื่องหัวหนูสงสารนัดปลาของอาจารย์จังเลยอ่ะมันเยอะมากผมไม่ทำสองเตาเลยก็ได้แน่ใช่อีกเตาหนึ่งอีกเตาหนึ่งวิธีการต่อไปก็คือนี่อะไรบ้างฮะอาจารย์เนี่ยน้ำพริกไงอาจารย์ก็เลือกเอาสิคะอาจารย์จะทำชูชีการน้ำพริกแบบไหนชูชีเอานี้แล้วกันไม่ยอมไม่ชิมอะไรเลยเหรอโอเคฮะผมว่ารวมกันเลยดีกว่าฮะจะได้ทีเดียวได้อันนี้เราแบบนานาชาติหลายแบบ
แล้วอันนี้ก็น่าจะมัสมั่นนะโอ้ยตายแล้วสูตรที่เมืองไหนเนี่ยใส่นี้ด้วยครับน้ำมะขามเปียกหรอเหรอฮะอาจารย์ก็อนุแตะชิมดูสิว่ามันคืออะไรเนี่ยอนุแตะดูกันไอ้ตายเอาลิ้นเป็นเลียเลยหรอไม่มีใครกินต่อใช่ไหมฮะใช่แต่อาจารย์แป๊บเดียวลงไปในถ้วยได้ยังไงอ่ะนี่ขนาดแฉกเดียวนะอาจารย์เอาเหรอตายใส่นี่ด้วยครับอาจารย์ยังไม่รู้เลยใส่ให้หมดแล้วกันนะงั้นหนูว่าเป็นน้ำจิ้มไก่นะฮะฮะฮะจานละเว้นจานละเว้นหนูว่าไม่ใช่ปลาสูฉี่แล้วอ่ะโอเคอันนี้กะทินี่ครับเพื่อความกลมกล่อมต้องใส่นมจานจานละเว้นจานอีกแล้วเหรออาจารย์อย่ากลับมาเลยอ่ะหนูว่ามันไม่เป็นตัวปลาแล้วอ่ะข้าไปเถอะหนูทนคิดได้แม่ปลาทอดๆไปเถอะกันไม่ใช้ของมีคุณภาพเลยอ่ะเปล่าค่ะอันนี้ซื้อตลาดนั้นมาป่ะฮะโอ๊ยตะหลิวหลุดเลยอ่ะเดี๋ยวกูตายแล้วคุณผู้ชมเจ้าค่ะพ่อครัวตะหลิวหลุดเอาด้านไหนดีฮะอ่ะหนูหันให้อ่ะไม่ใช่ปลาที่เอาด้านไหนครับเอาเถอะไม่มีดีสักด้านนี้อยากจะพลิกอีกเหรอเผื่อจะมีด้านดีกว่านี้เผื่อจะมีด้านดีกว่านี้เผื่อจะมีด้านดีกว่านี้ผมว่าพอๆกันแหละลาดน้ำชูชีโอ้ยดูโปรเฟสชั่นอลมากเลยเนี่ยเกิดมาหนูไม่เคยครัวสกปรกเท่าวันนี้เลยอ่ะตายแล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวฮะต้องมีเครื่องโรยนิดนึงอยากอีกเหรอคะครับผมหนูว่าพอเฮ้อตายแล้วอาจารย์เชนถือเลยค่ะครับผมชูชีปลานิลทอดฝีมืออาจารย์เชนค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะ อาจารย์เชนครับทำไมอาจารย์ทอดไปทอดมามันหายไปเยอะเลยเนื้อมันไปไหนเนี่ยอาจารย์ชิมก่อนสิอาจารย์ก่อนดีกว่าหนูไม่กล้าชิมอ่ะเอ้าชิมไม่หมดคำเลยเต็มปากเต็มคำเลยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูจิ้มจุ่มน้ำพริกกะปิมาฝากค่ะวิธีทำหมูหมักขั้นแรกใส่เนื้อหมูสันในสไลด์ลงในอ่างผสมตามด้วยไข่ขาวซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีเตรียมไว้วิธีทำน้ำซุปใส่น้ำลงในภาชนะเปิดไฟต้มพอเดือดจากนั้นใส่ข่าแก่หั่นแว่นตะไคร้หั่นฉีแหลกใบมะกรูดฉีหอมแดงทุบพริกขี้หนูแดงบุกปรุงรสด้วยน้ำพริกกะปิปลาโลโบเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลาคนให้เข้ากันต้มจนเดือดแล้วเตรียมไว้จัดเนื้อหมูที่หมักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟใส่ไข่แดงด้านบนเตรียมไว้นำหม้อจิ้มจุ่มขึ้นตั้งไฟเติมน้ำซุปต้มจนเดือดเสิร์ฟคู่กับผักสดวุ้นเส้นและเนื้อหมูหมักรับประทานคู่กับน้ำพริกกะปิปลาโลโบเสร็จเรียบร้อยค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูจิ้มจุ่มน้ำพริกกะปิเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูดอกจอกเริ่มจากผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังและแป้งสาลีอเนกประสงค์เข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำปูนใสกะทิสำเร็จรูปและน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันค่อยๆเทส่วนผสมที่ได้ลงในส่วนผสมของแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันใส่งาขาวและงาดำคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้
ใส่น้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนนำพิมพ์ขนมดอกจอกลงแช่ในน้ำมันจนร้อนแล้วยกขึ้นสุ่มลงในส่วนผสมแป้งโดยไม่ให้แป้งไปถึงด้ามของพิมพ์แล้วยกขึ้นนำลงแช่ในน้ำมันปาล์มปลามรกตที่อุ่นเตรียมไว้จนแป้งเริ่มพองจากนั้นนำพิมพ์ออกทอดต่อจนขนมสุกเหลืองทั้งสองด้านตักขึ้นแล้ววางบนภาชนะทรงโค้งเพื่อให้ดอกจอกมีรูปทรงที่สวยงามพักไว้จนเย็นแล้วจัดดอกจอกใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ